ไปดูกันต่อครับสุนัขพันธุ์พิษบูสุนัขที่ว่าดุเจ้าของเวลาเลี้ยงไว้ต้องระวังนะบางทีมันรู้จักนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ก่อเหตุกัดเจ้าของจนกระทั่งเสียชีวิตลูกชายเจ้าของบอกไม่เอาแล้วครับประกาศหาเจ้าของตัวต่อไปครับนี่คือบ้านหลังเกิดเหตุครับสุนัขพิษบูครับกัดเจ้าของบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วเจ้าของเองก็สิ้นใจในเวลาต่อมาครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทีมข่าวก็ลงไปภายในบ้านเนี่ยมีสุนัขพิษบูหลายตัวนะครับถูกขังอยู่ในกรงโอ้โหตอนลงไปนี่เห่าเสียงดังทั่วบ้านเลยนะครับมีสุนัขพิษบูตัวใหญ่4ตัวแล้วก็ตัวเล็กเนี่ยซึ่งเป็นลูกสุนัขพิษบูอีก3ตัวนะครับส่วนตัวที่ก่อเหตุกัดเจ้าของเนี่ยคือสุนัขแม่ลูกอ่อนครับขย่ำเจ้าของคือนายบุญเสริมอายุ67ปีเป็นแผลชะกันตามร่างกายแล้วคุณบุญเสริมเองก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับลูกชายของคุณบุญเสริมเล่าให้ฟังครับบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่อาศัยกัน4คนแล้วก็ตั้งใจจะเลี้ยงสุนัขพิษบูไว้ขายนะครับแต่ว่าด้วยความชื่นชอบและความผูกพันเลี้ยงไว้พอออกลูกมาไม่ขายครับเก็บไว้เลี้ยงเองออกลูกออกหลานรวมตัวกันก็ทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับบอกปกติเนี่ยเขาจะขังตัวใหญ่ไว้ในกรงจะปล่อยให้ออกมาเดินเล่นนอกกรงบ้างเป็นบางเวลานะครับและที่สำคัญคุณผู้ชมฟังดีๆว่ามันไม่เคยมีประวัติกัดคนในบ้านแต่ตัวเขาก็เคยเตือนพี่ชายไปนะครับว่าสุนัขพิษบูพันธุ์นี้มันดุร้ายให้ระมัดระวังและเขาไม่คิดครับว่าจะมาเกิดเหตุร้ายกับพ่อที่เลี้ยงดูมันมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยแหละครับเลิกเลี้ยงแล้วคือพี่ชายก็กำลังหาทางแก้ปัญหาอยู่นะครับเมืองต้นหมาตัวน้อยๆน่ะคือถ้ามันเลี้ยงไม่เป็นจำนวนมากเนี่ยมันก็ค่อนข้างดูได้นะครับถ้าตัวนึงอย่างเงี้ยมันดูได้แต่อันนี้มันหลายตัวนะครับหมาน้อยแกก็คงจะให้เขาครับใครอยากได้ก็คงให้เขาหมดนี่ฮะจะส่งต่อพิษบูไปยังคนต่อไปแล้วนะครับเลี้ยงไม่น่าจะไหวแล้วแหละครับหลังจากงานศพคุณพ่อนะครับทางพี่ชายเขารับปากบอกว่าจะเลิกเลี้ยงครับโดยจะเอาสุนัขพิษบูทั้งหมดเนี่ยประกาศหาคนรับเลี้ยงแทนหรือไม่ถ้าไม่มีใครรับเลี้ยงก็จะส่งไปให้ญาติที่จังหวัดชัยภูมิเลี้ยงแทนนะครับพอส่งไปชัยภูมิปุ๊บลงไปพื้นที่ไหนเพื่อนข้างบ้านก็จะหันมามองว่าอันตรายมาแล้วนะฮะ